สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอนสิพาปั่นจักรยานไปเก็บเบิกอือกับบักพริกกับบักเขือหยาวจะอยู่แปลงภาคอีกแปลงหนึ่งวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนจ้ะลมแห้งแห้งพี่น้องมาสะอ่อนค่ะบักตะนีบักอือบ่พอน้ําพี่น้องต้องอ่อแต่แอะเป็นตะเฮ็ดสังขยาอันฟักทองแซ่บคือหยังนี่จ้ะตรงนี้เป็นพันธุ์ถุงทองแซ่บๆเด้พี่น้องเอาไปเฮ็ดอันเนื้อเขาจะแน่นๆไหมพี่น้องเอาไปแกงเอาไปอันเฮ็ดของหวานกระแซ่บจ้ะเนื้อเขาแน่นๆจ้ะตัวนี้เป็นพันถุงทองพี่น้องไปหาไปซื้อมาปลูกเพิ่งเด้อแซ่บแซ่บจ้ะแอนพามาเด็ดอันบักเขือเหย้าจ้ะตัวนี้แอนก็จะดึงพวดๆจังซี่เลยเด้อพี่น้องเด้ออันบ่นั่นหน้าหนาวสิมาหรอแม่จ้ะถ้าอันเป็นใบก็นี่ก็สิใส่กรรไกรตัดเพื่อที่เอาต้นน้อยอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้บ่รู้ว่าสิรอดบ่จ้ะอากาศก็จังหน่อยกับฝนจังหน่อยกับแดดน้ําบ่ทันนี่พี่น้องสิเอาไปอันชุบอันใส่อันไข่แม่จ้ะแล้วก็ตําน้ําพริกกะปิพี่น้องเนาะปลาทูเนาะโอ้ยคือแซ่บคักว่ามาแล้วน้ําลายแตกพอได้กินอยู่พี่น้องปีหน้าก็จะปลูกโอ้จัก3ต้นก็พอละจ้ะปีหน้าก็จะเน้นฟักทองพี่น้องปีหน้าแอนจะปลูกฟักทองแล้วก็แตงไทยแล้วก็ฟักแฝงจ้ะเน้นโตบ่ต้องอันฮดน้ําแม่จ้ะบ่ต้องฮดน้ําหลายตัวนี้แอนก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเอาจักหาต้นจักหาต้นก็ได้ปีหน้าจ้ะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์หน่วยก็งามอยู่เด้พี่น้องขนาดบ่มีน้ําฮดแม่ฮดแต่แรกๆที่เรียกก็ปล่อยเลยตัวนี้เอาบ่เป็นหยังทําใจเอาว่าบัดนี้ก็มาพามาเก็บบักพริกพี่น้องอันหน่วยแดงๆแอนก็จะเก็บออกไปแซ่ฟิตก่อนจ้ะไว้แต่กินอันย่ามหนาหนาวเผ็ดเผ็ดดิพวกน้องพริกพันธุ์นี่จักสิว่าพริกอย่างมันมีหลายหลายลักษณะแม่พี่น้องอันนี้ก็สิว่าพันธุ์พริกสีฟ้าบ่หรือจังได๋ขนาดบ่พ่อน้ําเขาก็ยังงามให้แอนเด้พริกตัวนี้งามอยู่เด้จ้ะออกเป็นช่อสงสัยเป็นพริกช่อล่ะจ้ะแต่ว่าบ่ค่อยเผ็ดน้อยหน่อยตัวนี้งามงามน่าจะเป็นพวกอันพริกที่แบบว่าปลูกประดับมากกว่าจ้ะรสชาติถ้าบ่ถึงบ่เผ็ดบ่เผ็ดอันถูกปากคนไทยปานใดดอกจ้ะกัดซิมมึงแล้วเนี่ยจ้ะตัวนี้เป็นพริกอันชีฟ้าจ้ะเผ็ดเผ็ดพี่น้องกัดละแซ่บอันบ่มั่นใจเนาะว่าต้นใดเผ็ดบ่เผ็ดเด็ดซิมทุกต้นแม่พี่น้องจนลิ้นกลนจนกกลิ้นน่ะแซ่บเนี่ยจ้าแอนเก็บแล้วได้แล้วเดี๋ยวแอนก็สิพาปั่นจักรยานเมียบ้านจ้ะปั่นจักรยานคู่ใจเพิ่นว่าซั่นแต่บ่ไกลอย่างเฮือนจ้ะเพราะปั่นมาได้อยู่ตามทางรถไฟจ้ะมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์รถจะบ่หลายจักหน่อยพี่น้องบ่ค่อยหลายดอกจ้ะวันอาทิตย์ต่างประเทศเขาก็จะมีอันช่องอันปั่นจักรยานให้จ้ะตัวนี้เฮาก็ปั่นตามช่องเขาตัวนี้ล่ะลัดเขาทางห่างเลยจ้ะเพราะว่าห่างเขาปิดถ้าปกติเปิดก็บ่เป็นหยังจ้ะก็ปั่นผ่านไปได้จ้ะทะลุออกอันข้างโรงเรียนจ้ะปั่นกลับบ้านทางบ้านทางขึ้นบ้านจะอันทางสั้นจังน้อยพี่น้องบ่ไหวล้มจูงเอาอันตัวนี้ที่บ้านจ้ะเลือกเฉพาะปลูกที่แบบว่าเขาต้องการน้ําเดี๋ยวจะเอาพริกกับบักอื้อขึ้นไปเก็บก่อนจ้ะเดี๋ยวแอนจะพาลงมาเก็บอันฟักแมวจ้ะฟักแมวหรือว่ามะละหวานหรือว่าชาโยเตมีหลายซื้อพี่น้องหลายสายพันธุ์มีฮอดสีขาวสีเขียวเข้มๆก็มีจ้ะตัวนี้เป็นพันธุ์ที่มีหนามแอนก็กินมาแล้วอันแอนว่าพันธุ์มีหนามนี่แม่นจ้ามันรสชาติอันแซ่บกว่าเด้ตามความรู้สึกของแอนนะเวลาปอกเฮาก็เอาตะเกียบมันจะเสียบตรงขวนแล้วก็เอามีด2คมน่ะฟันฟันออกก็กินได้ล่ะพี่น้องถ้าพูดถึงย่ามแก่นี่เอ้ยหนามก็คมพะหยังล่ะจ้ะเมืองพี่น้องสิเป็นนอสิให้ปลูกแล้วหิมะจะมาแล้วสิปลูกแก้งใดวันนี้แก่อันเราจ้ะก็จะอันใดหน่วยใดๆก็จะเก็บออกไปก่อนพี่น้องฝ
ตอนแรกคิดว่าอันแอนปลูกฟักทองอ่ะแซมเขาเด้เขาถึงอันบ่ค่อยดกที่ไหนได้ก็ปลูกจังได้ก็บ่ดกพี่น้องปลูกตั้งหาต้นพุ่นเด้จังได้ก็เสียดายบ่คักได้ปีนี้บ่ได้ปลูกบักอือล่ะปกติบักอือนี่ก็สิได้ประมาณ 7-8 หน่วยอยู่เด้จ้าปลูกถึงโค้งเนี่ยเด็ดออกไปเอาไปใส่ถุงดำไว้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดวิธีการเก็บจ้าฝักแมวหรืออีหยังสิเอาใส่ถุงดำไว้แล้วก็ไปเก็บในห้องเย็นๆต่างประเทศส่วนมากเพิ่นสิมีห้องเย็นๆเนาะจ้าเนาะสำหรับอันนั้นเฮาก็เอาไปไว้ตรงนั้นมันสิยืดอายุในการเก็บได้จ้าแต่ว่าสำหรับแอนนี่คงอยู่บ่ได้ประมาณเดี๋ยวต้นปลายเดือนนี่ก็สิหมดแล้วจ้าแกงจืดแกงอ้อมหมดแล้วแซ่บก็จะเอาพันไว้จักประมาณจักอัน3หาหน่วยนี่ล่ะจ้ะประมาณหาหน่วยนี่ล่ะแอนก็จะเอาไว้พันไปจะปลูกต่อปีหน้าหน่วยใหญ่ๆเด้พี่น้องน้ำหนักดีๆก็มีหน่วยใหญ่หน่อยๆผสมกันแหละแต่ว่าหน่วยใหญ่ๆน่ะ2หน่วยอ่ะโลกกว่าเราเด้จ้ะสีคือเป็นแต่แซ่บใช่มั้ยพี่น้องสีเป็นแต่แซ่บเนาะเหลืองๆเขียวๆจักหน่วยก็ยังมีอันเป็นบางอันยอดเขาออกอยู่เด้พี่น้องตอนนี้น้ำยังหนุ่มๆอยู่เด้แก่มานี่แหลมก็ยังพี่น้องก็มีกำลังทยอยออกอยู่จ้าก็ไว้แต่อันพุ่นล่ะพี่น้องใหญ่ก็สิได้ตื้มกันพุ่นอยู่ดอกบ่หลายหน่วยดอกคิดว่าบ่เกิน20หน่วยดอกจ้าแต่ก็ยังดีได้ตื้มกันจ้าพี่น้องแซ่บๆแกงอ้อมแกงจืดต้มลวกกินน้ำปอกน้ำปนก็แซ่บจ้าเนี่ยจ้าเก็บมาพ่อได้อันนี้เร็วพอเสียแห้งปลูกอยู่ได้พ่อกินอยู่จ้ะนี่ก็เป็นพริกมะเขือเหญ้าก็มะเขืออันต่างๆจ้ะแอนไปเก็บมาจากอีกแปลงนึงจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อแอนฝากกด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้แอนนำเด้อจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้า